ในการประชุมคราวนี้เราจะหารือกันว่าจะทำอย่างไรให้แต่ละเขตเศรษฐกิจนั้นสามารถฟื้นได้อย่างยั่งยืนนะครับประเทศไทยจะได้โอกาสการค้าการลงทุนที่จะมีเพิ่มมากขึ้นไม่เปลี่ยนเป็นการเปิดโลกใหม่เลยแล้วผมว่าเป็นจังหวะดีที่กรุงเทพจะก้าวมาสู่แสงเหมือนกับเป็นสปอตไลท์ของโลกทุกประเทศเนี่ยล้วนมีเป้าหมายร่วมกันเปิดกว้างแล้วก็ลดอุปสรรคด้านการค้าการลงทุนเราก็จะเตรียมการต้อนรับที่อบอุ่นด้วยมิตรจิตมิตรใจที่ดีนะครับอยากให้ทุกคนมาเที่ยวประเทศไทยและภูมิใจกับการที่เป็นเจ้าภาพเอเปคในครั้งนี้ครับนักการทูต The Series APEC 2022 Thailand ปี2565ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC APEC 2022เรามาอัปเดตกันเถอะว่า APEC 2022 Thailand สำคัญอย่างไรประเทศไทยและคนไทยจะได้อะไรในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปกโอ้อันนี้ผมไม่รู้รู้จักเอเปกไหมเอเปกคืออะไรเพิ่งสอบมาวันนี้เลยเอเปกเอาปีนี้เป็นสภาพรู้ไหมโอ้ยไม่ยังไม่รู้เลยค่ะเนี่ยไม่รู้กีฬาเหรอคะประชุมพวกอะไรนี่แบบนี้ป่ะในแนวนี้ป่ะเป็นการประชุมของเอเชียแปซิฟิกครับคือผมจำไม่ได้คือเรื่องความรู้นี้ห่างหายไปนานแล้วครับแต่ก่อนจำได้ครับสิ่งที่ได้คือเรื่องของการ PR ประเทศของเราได้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะช่วยขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจทุกคนก็พร้อมที่จะร่วมพลังกันนะคะเพื่อชัยชนะให้กับประเทศไทยในครั้งนี้ด้วยค่ะคิดว่ามันสะท้อนถึงความภาคภูมิใจนะครับที่ประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพเอเปกในครั้งนี้นะครับบริษัทไทยเบฟเฟตจำกัดมหาชนเองเนี่ยก็เริ่มพูดคุยกับทางรัฐบาลผ่านกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับที่จะช่วยเหลือกันนะครับเป็น public private partnership ช่องทางที่เราทำได้ไม่ยากเนี่ยเราก็เริ่มนำเอาตราเอเปกพร้อมกับคำว่า open connect balance ขึ้นไปอยู่บนขวดน้ำของเราที่จำหน่ายอยู่ในทั่วประเทศนะครับน่าจะเกินกว่า40ล้านขวดแล้วที่ผ่านสายตาประชาชนนะครับก็คิดว่าการที่เราได้เป็นเจ้าภาพเอเปกในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของโลกทั้งโลกนะครับที่เรากำลังจะเคลื่อนออกจากวิกฤตเข้าสู่โอกาสนะครับประเทศเราเองก็มีศักยภาพที่สร้างเสริมมาโดยตลอดเราน่าจะเป็นฮับของ region ที่มีการเติบโตที่สูงอันดับต้นๆของโลกนะครับเรื่องสำคัญคือต้องออกแรงครับผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ครับSCGรู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมกับการประชุมเอเปกในการต้อนรับผู้นำของเขตเศรษฐกิจพวก Green Decoration เนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ซ้ำได้แล้วก็ไม่ต้องรบกวนสิ่งแวดล้อมอีกส่วนหนึ่งก็คือขยะที่เป็นกระดาษหรือพลาสติกเนี่ยแยกให้กับเรากระดาษพวกนี้ค่ะก็จะมารวมกันนะคะแล้วก็ไปรีไซเคิลทำเป็นชั้นกระดาษชั้นหนังสือซึ่งอันนี้เนี่ยร่วมกันทำในนามของเอเปกให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกต้นไม้ลดโรคร้อนนะคะแต่เราก็ได้เชิญชวนกลุ่มเยาวชนเนี่ยไปได้รับความรู้แล้วก็ร่วมกันปลูกก็เป็นหญ้าทะเลที่สามารถที่จะดูดซับคาร์บอนเนี่ยลงไปในทะเลใต้มหาสมุทรเลยค่ะสมดังสโลแกนของการจัดประชุมเอเปกนะคะที่เรียกได้ว่า Open Connect และ Balance ค่ะอ
ในฐานะที่ OR เนี่ยเป็นองค์กรที่จะเห็นว่าเราเป็นรีเทลมาร์เก็ตติ้งนะครับเราจะมีตัวคาเฟ่เมซอนมีตัวร้านค้าที่แคริแบรนด์ในแง่ของการสื่อสารทางเราเองเนี่ยได้จัดทำคัพสลีฟสำหรับแก้วอเมซอนจำนวนประมาณทั้ง1ล้านใบโดยเราจะแจกตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังได้เป็นคณะกรรมการในการตัดสิน APEC Future Food for Sustainability เพื่อนำเสนอ21เมนูให้กับผู้นำ21เขตเศรษฐกิจการประชุมในครั้งนี้ในฐานะที่เราเป็น OR เนี่ยมั่นใจว่าผู้แทนนะครับจากทั่วโลกที่ก็จะได้รู้จักสัมผัสกับแบรนด์ของ OR โดยตรงนะครับนั่นคือสิ่งที่เรามองว่าคือชื่อเสียงของเราที่จะเป็นที่รู้จักของผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับต้องบอกว่าธนาคารไทยพาณิชย์ถือเป็นพันธมิตรในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของงานในครั้งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จัดการสื่อสารในทุกช่องทางของธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่เป็นแบบดั้งเดิมอาจจะเป็นบิลบอร์ดหรือป้ายโฆษณาต่างๆและรวมถึงช่องทางดิจิทัลในทุกๆช่องทางช่องทางโซเชียลมีเดียในทุกๆช่องทางนะครับในฐานะตัวแทนหนึ่งของภาคการธนาคารก็ต้องบอกว่าเราก็พร้อมครับที่จะนำเสนอทางเลือกในการเข้าสู่แหล่งเงินทุนที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างสังคมของ21ประเทศนี้ให้เข้มแข็งขึ้นครับเราพยายามช่วยรัฐบาลนะครับในการสร้างความรับรู้ว่าปีนี้เป็นปีของ APEC ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในบิลบอร์ดต่างๆรวมไปถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องครับว่า APEC คืออะไรดีกับประเทศไทยอย่างไรจะเกิดเหตุการณ์ในวันไหน APEC เป็นกลุ่มเจรจาการค้าที่มีความสำคัญที่สุดอันหนึ่งของโลกก็จะเป็นการชี้ให้เห็นถึงโอกาสในประเทศไทยแล้วก็เป็นการชักชวนนักลงทุนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนอย่างไรครับธนาคารกสิกรไทยของเราก็มีความภูมิใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยประชาสัมพันธ์ในการประชุมเอเปคที่จะเกิดขึ้นนะครับเราใช้ทั้งเว็บไซต์นะครับ Facebook นะครับแล้วก็ ATM ซึ่งมีมากกว่า 11,000 เครื่องในประเทศในต่างประเทศเราก็จะมี Official Account ของเราอยู่ทั้งใน WeChat นะครับทั้งในเว็บผัวประเทศเวียดนามเนี่ยเราก็ใช้ทั้งเว็บไซต์ Facebook นะครับรวมทั้งหน้าจอ LCD ซึ่งมีขนาดใหญ่มากผมก็หวังว่าในการประชุม APEC ก็จะได้บทบาทหรือข้อตกลงความร่วมมือต่างๆที่จะนำภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างถดถอยไปในทิศทางที่ดีขึ้นการประชุม APEC 2022ในครั้งนี้ถือเป็นใบเบิกทางเศรษฐกิจของไทยครั้งสำคัญที่จะช่วยก้าวผ่านวิกฤตมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปด้วยกันนะทุกคนและฝากติดตามสำหรับตอนต่อไปที่เราจะมาเล่าเรื่องราวว่ากว่าจะมาถึงวันประชุม APEC ระหว่างทางเขามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรกันบ้างห้ามพลาดนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่อง MFA Thailand Channel เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและสาระของกระทรวงการต่างประเทศนะครับนักการทูต The Series APEC 2022 Thailand